แชทที่มีประโยชน์มากนะคะเพราะนอกเหนือจากเราใช้ในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรกับบุคคลต่างๆแล้วเนี่ยเรายังสามารถจะใช้เทคนิคเหล่านี้เนี่ยในการเชื่อมสัมพันธ์ในการสร้างสัมพันธไมตรีอันดีกับคนรอบข้างทำให้เรามีแต่มิตรดีๆมิตรที่น่ารักกับเราด้วยค่ะตอนนี้ใครพร้อมจะเรียนแล้วช่วยกดหนึ่งไปในช่องแชทเลยค่ะ จะได้เห็นความพร้อมค่ะแล้วก็ขออนุญาตแชร์สไลด์นะคะเพราะว่าในการเรียนครั้งนี้เนี่ยมีเนื้อหาหลายอย่างเลยก็เลยรู้สึกว่าต้องทำสไลด์มาแชร์ค่ะโอ้มีคนกดหนึ่งมาแล้วขอบพระคุณค่ะอ่าเออทราบไหมคะว่าทำไมถึงเลือกรูปนี้เป็นรูปหน้าแรกของสไลด์ พระอาทิตย์ยามเช้าส่องแสงขึ้นมาท่านผู้ชมอาจจะบอกจะไปรู้เหรออาจารย์ลึกเองอาจารย์ก็ต้องรู้สิใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยเลือกแบบมีเหตุผลมากเลยค่ะเลือกมาเพราะว่าได้อ่านข้อความนี้ที่เป็นพุทธพจน์ค่ะเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมมีแสงอรุณขึ้นก่อนเป็นบุพพนิชชันใด ความเป็นกัลยะาณมิตรก็เป็นตัวนําเป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของผลทางพระนิพพานฉันนั้นซึ่งแสดงว่ากัลยะาณมิตรมีบทบาทสําคัญมากในการหลุดพ้นในการเข้าถึงพระนิพพานทีเดียวค่ะจึงเป็น ความสำคัญของทุกคนนะคะที่ได้ไปทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่จะเปิดหนทางของพระนิพพานให้กับเพื่อนร่วมโลกของเราซึ่งเป็นญาติมิตรของเราค่ะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยมีประสบการณ์อะไรที่กลาลยนานมิตรเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราบ้างไหมคะลองแชร์ได้เนาะเรามีไม่กี่คนเอง คุยกันอย่างกันเองกันเองเหมือนคุยกับเพื่อนแล้วการเปิดไมค์แชร์ได้นะคะว่าที่ผ่านมาเนี้ยการรายานามิตรสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอย่างตัวอาจารย์เองนะคะไม่อยากจะบอกเลยเล่าแล้วก็อายสมัยก่อนเนี้ยตอนติดเด็กอะ่ะเป็นคนขี้โมโหมากเช่าอารมณ์มากใครทำอะไรไม่พอใจเนี่ยแบบมือไม้ไปก่อนเลยค่ะ มีการเอารองเท้าปิดตบหน้าคนด้วยค่ะพูดไม่ถูกใจเอารองเท้าปิดตบหน้าเขาไปชกเขาฟันหักก็มีแต่โชคดีมากเลยได้พบกัลยาณมิตรคือหลวงพี่สุทธิชายโยท่านมาชวนไปนวัดแล้วก็ชวนคุณแม่ด้วยคุณแม่ก็เลยมาชวนไปนวัดทำให้เปลี่ยนแปลงเลิกเอารองเท้าตบหน้าคนแล้วเลิกใจร้อนใช้ความรุนแรงแบบนั้นแล้วค่ะ เนี่ยค่ะคือความเปลี่ยนแปลงที่ได้จากกัลยาณมิตรคิดดูสิคะถ้าเกิดไม่มีกัลยาณมิตรมาวันนั้นนะคะจะเกิดอะไรขึ้นอย่างดีก็เกิดเป็นยักษ์ค่ะแต่คงไม่ดีดีขนาดเป็นยักษ์แน่เลยอาจจะเปอบายซะก่อนแล้วเราเคยฟังเรื่องราวของผู้คนมากมายที่กัลยาณมิตรเปลี่ยนชีวิตเขาใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นมีคน เปิดบอนไก่แล้วปิดบอนไก่มีคนผลิตเหล้าเทเหล้าหมดเลยมีกันเทเหล้าเผาบุหรี่กันเยอะแยะไปหมดเลยผู้คนมากมายเปลี่ยนความคิดจากเคยคิดว่าอนารกใหม่มีสวรรค์เป็นเรื่องหลอกลวงเอานารกมาล่อเอาสวรรค์มาขู่อ่าโทษทีค่ะเอานารกมาขู่เอาสวรรค์มาล่ออาก็กลายเป็นเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมนอกจากนั้นนะคะ เปลี่ยนทัศนคติที่มีกับการใช้ชีวิตได้เปลี่ยนวิถีชีวิตก็ได้วิถีชีวิตจากเคยเป็นคนสำมาเลเทเทมาเลิกค่ะหันหน้าเลิกเล่าแล้วเข้าวัดเปลี่ยนเป็นทําทานรักษาศีลเจริญภาวนาหรือว่าสังคมที่อยู่ก็เปลี่ยนเพื่อนคนไหนพาผิดศีลพาไปทางอัยบัมอบบยามุขไม่ได้ครบแล้ว มาคบแต่เพื่อนที่พากันสร้างบุญเป็นกัลยะาณมิตรเป้าหมายชีวิตก็เปลี่ยนค่ะจากไม่เคยคิดเลยว่าเราเนี่ยจะต้องฝึกตัวให้กิเลสมันเบาบางจนหลุดพ้นเข้าถึงพระนิพพานหรือไปถึงที่สุดแห่งธรรมให้จริงได้เป้าหมายชีวิตก็สูงส่งยิ่งขึ้นคิดดูสิกัลยะาณมิตรสร้างความเปลี่ยนแปลงขนาดนี้สำคัญมากนะคะ จานก็เลยคิดว่ากัลยาณมิตรนี่แหละเป็นผู้ที่นำเราไปดำเนินทางสู่มรรคมีองค์8ค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อเรื่องการทำบุญสร้างบรารมีนี่คือสัมมาทิฏฐิใช่ไหมคะเปลี่ยนความคิดว่าอะไรที่เราคิดเนี่ยอะไร คิดไร้ายๆคิดลบก,กดลงเราก็เลิกไปซะพูดไม่ดีเราก็เลิกเราหันมาใช้ปิยะวาจาและวาจาสุภาษิตกันแทนมีสัมมาวาจาหรือการกระทําของเราเราก็มีศีลกันมากขึ้นเรียกว่าเรามีสัมมารกรรมมันโต อาชีพก็ประกอบอาชีพที่เป็นสัมมาอาชีวะอะไรเป็นบาปไม่ทำมีความพยายามมีความเพียรในทางที่ชอบมากขึ้นมีสติมีสมาธิมากขึ้นเป็นเพราะมีกัลยาณมิตรทำให้ดำเนินรอยตามมากักมีองแปดได้ดีขึ้นถึงแม้ยังไม่สมบูรณ์แต่ก็เรียกว่าเจริญขึ้นดังนั้นจึงขออนุญาต ขออนุญาตสรุปว่าการทำหน้าที่กัรลยานมิตรเนี่ยเป็นการช่วยเคลื่อนจักรแห่งธรรมในตัวผู้รับให้เจริญขึ้นยิ่งใหญ่ไหมคะถ้าเห็นด้วยว่ายิ่งใหญ่ช่วยกด072มาให้หน่อยคะ่ะจะได้รู้สึกว่ามีพยานในความเห็นด้วยกันคะ่ะทีนี้แล้ววันนี้เนี่ยเราจะเรียนอะไรกันบ้างเกี่ยวกับทักษะ การทำหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้นก็หัวข้อนะคะ4ี่หัวข้อตามหนังสือ d f 2 0 2บทที่หนึ่งเลยค่ะหัวข้อที่หนึ่งก็คือความคร่องและความต้องการของบุคคลทั่วไปที่เราจะไปทําหน้าที่กัลยานมิตรเรียนรู้เพื่ออะไรคะคือคนที่เราจะไปทําหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ย เขาต้องมีความพร้อมในการพัฒนาตัวเองแต่ถ้าเกิดเขายังพร่องอยู่เยอะๆเนี่ยเขาไม่สนใจหรอกค่ะเขาสนใจแต่ว่าจะทำยังไงที่จะเติมตัวเองให้เต็มก่อนปากท้องของเขาความสุขในชีวิตของเขาเนี่ยมันต้องมาก่อนจะชวนไปทําบุญที่ไหนไม่สนใจค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่ามีใครไปใส่ใจแล้วก็เติมเต็มความพร่องของเขา เขาก็จะหันมารู้สึกว่าโอ้ชื่นชอบคนนี้จังเลยพอชอบแล้วเกิดอะไรคะชวนอะไรก็อยากจะฟังง่ายที่จะเชื่อใช่ไหมคะต้องชอบก่อนแล้วก็ถึงจะเชื่อแล้วพอเชื่อแล้วเราจะชวนให้ช่วยอะไรเขาก็จะช่วยง่ายขึ้น การทาหน้าที่กัลยะาณมิตรของเราก็จะง่ายขึ้นค่ะประเด็นที่สองคือความต้องการเบื้องต้นของผู้ครองเรือนซึ่งมาจากคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสุขของคฤหัสสี่ประเภทมีอะไรบ้างส่วนหัวข้อที่สคือธรรมชาติของบุคคลที่เราจะไปทําหน้าที่กัลยะาณมิตรเพื่อที่เราจะได้รู้จักเขารู้จักเขาก่อนว่าเขาเป็นยังไง แล้วเวลาไปเชื่อมต่อก็จะง่ายขึ้นพูดแล้วก็จะโดนใจมากขึ้นถูกใจมากขึ้นการชวนไปทำความดีในหน้าที่ต่างๆก็จะได้ง่ายขึ้นค่ะหัวข้อที่สี่ก็คือหลักมนุษยสัมพันธ์ในการทำหน้าที่กัรายานมิตรแบบฉบับของชาวพุทธซึ่งจะลึกซึ้งกว่าชาวโลกอีกค่ะของชาวโลกกับชาวพุทธเนี่ย จริงๆก็เอื้อกันนะคะอยู่ในร่องเดียวกันแต่ของชาวพุทธเนี่ยเจบจงไปแต่ละบทบาทแต่ละหน้าที่ที่เรามีให้แต่ละคนเนี่ยลึกซึ้งต่างกันเลยกับวิทยาการทางโลกยุคปัจจุบันค่ะอ้าวมาเริ่มเข้าหัวข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะว่าความพร่องและความต้องการของบุคคลทั่วไปเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ ความพร่องของบุคคลทั่วไปเนี่ยมี4ประการซึ่งเรื่องนี้นะคะอยากจะให้ไปฟังที่พระอาจารย์ดร์ธิรพงษ์ยานัทโลท่านเทศสอนไว้ในวิชาดี f 2 2ครั้งที่1นะคะท่านเทศสอนไว้ละเอียดมากเลยวันนี้ก็จะมาพูดคร่าวๆว่าความพร่องสีประการมีอะไรบ้างประการที่1คือพร่องสมบัติ ไม่ว่าจะเป็นเงินทองบ้านรถเครื่องมือเครื่องใช้ทั้งหลายที่เป็นวัตถุเนี่ยมีไม่พอใช้เรียกว่าพร่องแต่บางคนมีพอใช้แล้วแต่รู้สึกว่าไม่พอใจเขาก็เรียกว่าพร่องเหมือนกันนะคะเป็นความพร่องประการที่หนึ่งประการที่สองคือพ่องกำลังใจคือจริงๆแล้วเนี่ย ข้าวของเงินทองก็มีแต่รู้สึกโอ้ยไม่มีแรงใจที่จะไปทำอะไรดีๆไม่สามารถจะประสบความสำเร็จในชีวิตของตัวเองเพราะว่าแรงขับเคลื่อนข้างในมันไม่มีเราก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรช่วยเติมค่ะประการที่สามคือพร่องความรู้ความสามารถตรงนี้นะคะความรู้ทางโลกเนี่ยถ้าพร่องไปเนี่ยมันเติมไม่ยาก Google หาได้ ดูยันใน YouTube ก็ได้แต่สิ่งที่กัระยะาณมิตรจะไปเติมให้คือความรู้ทางธรรมซึ่งเป็นความเจริญง,งอกงามทางจิตใจที่จะทำให้เขามีความสุขอย่างยั่งยืนเป็นความสุขจากภายในที่สงบและเป็นความสุขที่สามารถสแสวงหาได้จากตัวเองไม่ต้องอิงวัตถุภายนอกด้วยนะคะ แต่การที่สี่ก็คือความพร่องความปลอดภัยตอนนี้เราคงรู้สึกชัดเจนใช่ไหมคะพร่องเรื่องความปลอดภัยเดินออกไปข้างนอกก็กลัวแล้วว่าเราจะติดโควิดหรือเปล่าว่ามีค้นระบาดเร็วจังเลยติดง่ายจังเลยหรือว่าพร่องจากภัยต่างๆไม่ว่าจะอักขีวันอักขีภัยโจรภัย หรือว่าอุบัติภัยเดินออกไปจะถูกรถเฉียวชนหรือเปล่ารวมทั้งภัยทางใจความปลอดภัยทางใจอย่างเช่นไปที่ทำงานเพื่อนร่วมงานเขาจะบีทเอาหรือเปล่าจะมีใครในโซเชียลบูลลี่เราหรือเปล่าทำให้เราต้องได้รับความอับอายหรือมาวิพากวิจารณ์จนเราเสียความมั่นใจเสียกำลังใจไปหรือเปล่านั่นก็จัดอยู่ในเรื่องของ ความปลอดภัยเช่นกันนะคะแต่เป็นความปลอดภัยทางใจด้วยค่ะแล้วพระอาจารย์พระอาจารย์ดรธิรพงศ์เนี่ยท่านทำเป็นชาร์ตไว้อย่างนี้ค่ะน่าสนใจมากเลยท่านบอกว่ามนุษย์สมบัติเนี่ยมีสามแบบก็มีคุณสมบัติคุณสมบัติคืออะไรคะสติปัญญาความรู้ความสามารถของเรานี่เองถ้าพร่องไปเขาก็เรียกว่าง่ สมบัติของมนุษย์ประการที่สองก็คือทรัพย์สมบัติค่ะเงินทองข้าวของทั้งหลายเนี่ยถ้ามีมากก็เรียกว่ารวยถ้าพร่องไปก็เรียกว่าจนใช่ไหมคะส่วนรูปสมบัติรูปสมบัติก็ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาสวยหรอหรือว่าจะเป็นความแข็งแรงของร่างกายก็ตามค่ะถ้ามีน้อยก็มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน ก็สรุปว่าเป็นคนเจ็บนั่นเองถ้าเราโง่จนเจ็บซะแล้วเนี่ยโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองมันก็ยากโอกาสที่จะสร้างบุญสั่งสมบัรมีก็ยิ่งยากใหญ่เลยเพราะว่าแค่เลี้ยงปกักเลี้ยงท้องก็ยังจะไม่พอแล้วเลาจะเอาเวลาเอาเงินทองที่ไหนไปสร้างบาร,รมีอีกมันยากใช่ไหมคะแล้วความโง่จนเจ็บเนี่ย ถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งมันผ่านที่จะสร้างให้มีถ้าสมมุติจนไม่ค่อยมีเงินการดูแลสุขภาพเป็นไงคะทําได้ยากไหมจะกินอาหารดีๆก็ยากจะหาหมอดีๆก็ยากอาหารเสริมที่จะบำรุงร่างกายให้แข็งแรงมีภูมิุ้มกันสูงสูงก็ไม่มีเงินซื้อแล้วพอจนแล้วก็การศึกษา หรือโอกาสทางการพัฒนาตัวเองก็ยากมันก็เลยเป็นวงจรกันค่ะพอมีตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็มักจะมีทั้งสามตัวทีนี้ในทางที่ถูกแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะมีเลยใช่ไหมคะแต่ถ้ามีแล้วเกิดความพร่องขึ้นมาแล้วเนี่ยความพร่องสี่แบบดังกล่าว เกิดจากความโง่จนเจ็บหรือความพร่องในคุณสมบัติทรัพย์สมบัติลูกสมบัติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะคะเราจะมีวิธีแก้ได้อย่างไรวิธีที่ถาวรที่สุดก็คือทานศีลภาวนาใช่ไหมคะอุ้ยถ้าอยากรวยขึ้นทำไงคะก็สร้างทานบาร,รมีเยอะๆขึ้นสิไม่เห็นจะยากเลยไปทำบุญชาตินี้เดี๋ยวชาติหน้าก็รวยแล้ว รักษาศีลรักษาเข้าไปเดี๋ยวความแข็งแรงมนุษย์สมบัติที่เป็นรูปงามก็จะมาหาเราความแข็งแรงก็จะมาหาเราเรูปสมบัติที่เด่นที่สุดที่สมบูรณ์แบบที่สุดคือกายมหาบุรุษถ้าเรารักษาศีลดีเราก็ยังสามารถจะมีได้เลยหรือว่าคุณสมบัติความมีสติปัญญาระดับ มนุษย์ปุถุชนเนี่ยเราก็สามารถจะเป็นคนเฉลียวฉลาดที่สุดได้ถ้าเราหมั่นสวดมนต์ภาวนาศึกษาธรรมะบ่อยๆรวมทั้งสามารถมีอริยศัพท์ด้วยคือการบรรลุธรรมในขั้นต่างๆเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆก็ได้มาจากการเจริญภาวนาแต่ถ้าเราเกิดว่า คนเขากําลังคร่องทั้งหมดเลยไม่ว่าจะพ้่องสมบัติพ้่องกําลังใจพ่องความรู้ความสามารถแล้วพ่องความปลอดภัยแล้วเราก็ไปบอกเขาว่าเธอเธอเธอเนี่ยไม่ค่อยจะรวยแล้วก็ไม่ค่อยจะฉลาดสุขภาพก็ไม่ค่อยจะดีเนี่ยเป็นเพราะาเธอไม่ทําทานไม่รักษาศีลไม่เจริญภาวนาถ้าไปบอกงี้เขาจะฟังไหมคะยากเนาะมันเหมือนกับ เขากําลังจัจมน้ําอยู่อ่ะตกน้ําไปกําลังตะเกียกตะกายอยู่แล้วเราก็ไปบอกเขาอุ้ยคุ้นคุณ,คณพยายาม้อยตัวไว้นะแล้วก็ตีขาสองข้างไว้แล้วมือก็เนี่ยพยายามแกว่งแขนเนี่ยกวาดน้ําไว้สองข้างกวาดอย่างนี้แล้ววิ่งเข้าหาฝั่งได้ผลไหมคะเขาคงคิดว่าในใจแล้วไอ้นี่ไม่ช่วยแล้วยังจะทําอย่างนี้เราจะรอดไหมเนี่ย แต่ถ้าเกิดว่าเราโยนหวงยางไปหรือว่ายื่นไม้ไปให้เขาจับโยนเชือกไปให้เขาจับแล้วค่อยๆดึงเขาขึ้นฝั่งแล้วพอเขาเสร็จแล้วขึ้นมาได้หายแล้วเขาก็เราก็คุยกับเขาเออเนาะไปเรียนว่ายน้ําก็ดีเหมือนกันเนาะการอุบัติเหตุตกน้ํานี่นอาจเกิดขึ้นได้เขาจะฟังมากกว่าไหมคะ มากกว่านะคะส่งแชทตอบมาก็ได้ค่ะอู้มีพระอาจารย์ตอบมาสองรูปดีใจมากเลยถ้าเกิดว่าเห็นด้วยให้กดหนึ่งไม่เห็นด้วยกดศูนย์ได้นะคะค่ะวันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ไปช่วยเขาก่อนเลยแต่ไปบอกวิธีเขาเนี่ยมันยากเหมือนกับไปบอกให้คนกำลังจะจมน้ำไปหัดไ่ว้น้ำอย่างนั้นเลย ดังนั้นมันต้องมีจุดเชื่อมค่ะการโยนห่วงยางของเราคืออะไรคะการช่วยด้วยสังหหะวัตถุสี่ค่ะสังคหวัตถุสี่มีอะไรบ้างใครพอจะจำได้บ้างจำได้บอก yes, เยสบอกอตัวจัดจานมาก็ได้ค่ะวัดจำได้นะคะสังคหวัตถุสี่มีดังนี้ค่ะ ทานปิยาวาจาอัตจริยาแล้วก็สมานตตาแล้วสี่ตัวนี้แปลาว่าอะไรคะทานก็แปลาว่าการให้ค่ะการแบ่งปันการจุนเจือกันด้วยวัตถุสิ่งของต่างๆนั่นเองค่ะหรือหรือปิยาวาจาก็แปลาว่าการพูดยกใจการให้กำลังใจทำไมถึงใช้คำว่าพูดยกใจ ถ้าเกิดว่าเราพูดแล้วเขารู้สึกว่าไม่ถูกกดใจให้ต่ำเสียกำลังใจไปเขาก็จะมีกำลังใจที่สูงส่งขึ้นมีแรงใจที่จะไปทำนู่นทำนี่ก็เลยใช้คำว่าพูดยกใจนะคะนอกนั้นอัตจริยาก็แปลว่าช่วยเหลือด้วยความรู้ด้วยความสามารถ หรือว่าเทคโนโลยีศิละปะวิทยาการต่างๆที่เรามีก็ตามค่ะส่วนสมานัตตานอกเหนือจากว่าแปลว่าวางตัวเหมาะสมแล้วนะคะยังหมายถึงความจริงใจในการติดต่อเป็นเพื่อนเขาสนับสนุนเขามีความเสมอต้นเสมอปลายกับเขาแล้วการวางตัวเหมาะสมเนี่ย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยกล่าวถึงว่าเรื่องของมันนะมณนะสามประการใครจําได้ไหมคะมณนะสามประการนี้อะไรมั้งความถือตัวสามประการอ๋อพระอาจารย์บอกว่าพระท่านไปรับบุญพิเศษการโอ้ยมีพระอาจารย์กดจอดจาได้มาด้วยดีใจจังค่ะอ่าพระอาจารย์ที่ไปรับบุญพิเศษก็ด้วยก็ไม่เป็นไรนะคะดูย้อนหลังด้วย นะคะจะได้ไม่ตกหล่นค่ะ,ะวางตัวเหมาะสมเนี่ยวางตัวคือไม่ถือตัวไม่มีมาน,นะถือตัวว่าเสมอเขาหรือถือตัวว่าเหนือกว่าเขาหรือคิดว่าตัวเองได้อยกว่าเขาไม่ต้องคิดสักอย่างเลยนะคะคิดอย่างเดียวว่าเรามีหน้าที่ที่จะติดต่อเขาอย่างไร แล้วเราติดต่อตามหน้าที่นั้นอันนั้นเวิร์กสุดค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องว่า,าไปถือว่าเราเสมอเขาด้อยกว่าเขาหรือเหนือเขาค่ะแล้วตรงเนี้ยเราจะเติมให้ยังไงคะทานศีลทานปิยวาจาอัธาจาริยาสมานตตา,ตาถ้าเขาพร่องในเรื่องทรัพ์สมบัติเราก็ให้ แบ่งปันอะไรที่เรามีแล้วจะช่วยเขาได้แบ่งให้เลยค่ะนอกจากนั้นถ้าเกิดว่าเขาพร่องกำลังใจเราก็ใช้คำพูดดีๆยกกำลังใจเขาให้กำลังใจเขารวมทั้งสามารถจะทำให้เขาได้รับความรู้ได้รับความช่วยเหลือทางกายของเราเพื่อเติมเต็มความ พร่องในเรื่องของความรู้ความสามารถเขาด้วยค่ะไม่ว่าเราถนัดอะไรที่สามารถจะช่วยเขาเรามีเรี่ยวแรงอะไรเราสามารถจะช่วยเขาก็เอาไปช่วยเลยค่ะนี่เราเติมไป3ามแล้วนะคะแล้วถ้าพร่องความปลอดภัยเราเติมอะไรคะสมานตตาค่ะให้ความจริงใจให้ความสม่ำเสมอเขาจะได้รู้สึกว่ามีความปลอดภัยทางใจนะคะ แล้วเราควรจะเติมพร่องสมบัติก็เติมให้ให้ทานอย่างเดียวหรือเปล่าพร่องความรู้ความสามารถให้ความช่วยเหลือทางแรงกายอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วการเติมความพร่องให้กับผู้ที่เราไปทําหน้าที่กัรยานามิตรเนี่ยเราต้องให้ทั้งทานปิยะวาจาอัตจารยาสมาณะต,ะตาเนี่ยให้ทั้งสี่ประการไปพร้อมๆกัน แต่ถ้าพ้องสมบัติการให้ทานก็เยอะหน่อยถ้าพ้องความรูม้ความสามารถการช่วยเหลือด้วยการลงแรงก็เยอะหน่อยค่ะการลงความสามารถการช่วยเขาที่ทำให้เขาสามารถผ่อนหนักเป็นเบาด้วยกำลังแรงกายแรงใจของเราก็ต้องเยอะหน่อยนะคะ อันนี้เคลียร์ไหมคะแต่ถ้าไม่เคลียร์นะคะแนะนำคลิปของพระอาจารย์ดกตรธิรพงศ์ค่ะท่านพูดเรื่องนี้ไว้เคลียร์มากๆแล้วชาร์จนี้ก็ขอยืมท่านมาเหมือนกันค่ะค่ะสรุปนะคะถ้าพร่องสมบัติให้แบ่งปันจุนเจือกันด้วยวัตถุสิ่งของพ่องกำลังใจให้พูดให้กำลังใจพ่องความรู้ความสามารถให้ช่วยกันด้วย การกระทําแรงใจแรงใจของเราความรู้ความสามารถศิละปะหรือว่าเทคโนโลยีที่เรามีถ้าพร่องความปลอดภัยเราก็ควรจะให้ความสนับสนับสนุนเขาอย่างจริงใจมีความเสมอต้นเสมอปลายมอบให้เขาทำให้เขารู้สึกว่าเราเป็นผู้ที่เขาสามารถไว้วางใจได้นั่นเองค่ะ ถึงตรงนี้ใครมีคำถามอะไรไหมคะไม่มีใครมีคำถามเลยนั้นขอถามเองคะ่ะว่าแล้วทำไมบางคนที่เขารู้สึกมีมากเหลือเกินสมบัติก็มีความรู้ความสามารถก็มีแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยกำลังใจก็มีคนให้เยอะแล้วทำไม เขารู้สึกไม่พอสักทีทำไมดูเป็นคนเหมือนไม่รู้จักพออุย้ยพระอาจารย์ตอบตรงกันเลยไม่รู้จักพอนะคะเออเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมเป็นเพราะว่าเขาไม่มีความอิ่มใจค่ะใจของเขาเนี่ยยังขาดอยู่ถึงแม้สมบัติภายนอกเนี่ยจะมีแล้ว แต่เขาก็สามารถกลัวหมดได้ค่ะน้องทินตอบมาตรงว่ากลัวหมดหรือเปล่าใช่เลยค่ะเขากลัวหมดด้วยแล้วเขาเขารู้สึกว่าเขายังไม่ปลอดภัยในชีวิตด้วยกับประกอบกับบางคนเนี่ยเขาคาดหวังเยอะความต้องการของเขาเนี่ยในใจเนี่ยมันมีมากกว่าความต้องการของคนอื่นเพราะฉะนั้นมากของคนอื่น แต่เขารู้สึกว่ามันยังไม่พอสำหรับเขาค่ะดังนั้นเราต้องมาเรียนรู้ความต้องการทางใจค่ะว่าความต้องการทางใจของมนุษย์เนี่ยมีอะไรบ้างค่ะแอนทโทนีโรบ,บินนะคะซึ่งเป็นโค้ชระดับโลกระดับที่ประธานาธิบดีของประเทศต่างๆยังสหรัฐอเมริกาหรือประเทศต่างๆเนี่ยก็ไปปรึกษาเขาเขาให้คำจำกัดความ ของความต้องการทางด้านจิตใจของมนุษย์ไว้หกประการว่าขั้นแรกสุดที่มนุษย์ต้องการเลยก็คือความมั่นคงปลอดภัยค่ะจะต้องมั่นคงปลอดภัยสม่ำเสมอแน่นอนคือแบบว่าต้องคาดการได้ไม่มีอะไรที่แบบว่าเสี่ยงภัยเลยเนี่ยบางคนต้องการความมั่นคงปลอดภัยเป็นอันดับแรก สูงสุดด้วยค่ะและอันดับที่สองที่เหนือขึ้นมาก็คือความหลากหลายมีสีสันแปลกใหม่คือมันคงปลอดภัยเนี่ยทุกอย่างมันสม่ำเสมอม,มากเลยแน่นอนคาดเดาได้ใช่ไหมคาดเดาได้ไปเรื่อยๆเป็นไงคะเบื่อคะ่ะเบื่อก็เลยอยากได้ความหลากหลายมีสีสันแปลกใหม่สนุกสนานบันเทิงค่ะ พอขั้นกว่าของความต้องการบันเทิงก็คือความสำคัญโดดเด่นอยากได้รับ,รบการยกย่องชื่นชมค่ะและพอขั้นที่4ก็เป็นความต้องการด้านความรักความสัมพันธ์การได้รับการยอมรับค่ะทั้ง4ขั้นเนี่ยเป็นความต้องการระดับทั่วไปซึ่งถูกขับเคลื่อนด้วยความอยาก และความกลัวอยากคืออยากได้อยากให้ชีวิตดีขึ้นกลัวคือกลัวว่าถ้าอยู่ตรงนี้อยู่อย่างเดิมแล้วมันจะต้องชีวิตมันจะต้องแย่แน่เลยอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีเงินเท่านี้ชีวิตจะไม่ปลอดภัยแน่ๆเลยก็เลยอยากมีเงินเยอะขึ้นตำแหน่งเท่านี้ชีวิตจะไม่ปลอดภัยแน่เลย ก็เลยอยากจะทำงานให้ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นอย่างนั้นนะคะ่ะพอขั้นที่5ความต้องการทางจิตใจก็เป็นความต้องการที่จเจริญเติบโตก้าวหน้าขึ้นความต้องการจเจริญเติบโตก้าวหน้าเนี่ยไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยความกลัวและคนที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้าขึ้นเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขามีสี่ขั้นแรกเนี่ยเต็มอิ่มแล้ว เขาก็เลยขับเคลื่อนความต้องการของเขาด้วยความสุขค่ะเห็นตัวเองเจริญเติบโตเห็นตัวเองก้าวหน้าแล้วรู้สึกมีความสุขขึ้นแล้วพอขั้นที่ 6. กการเป็นผู้สร้างผู้ให้ผู้ช่วยเหลือเป็นความต้องการทางจิตใจของมนุษย์ขั้นสูงสุดขั้นที่เรียกว่าเป็นความต้องการทางจิตวิญญาณเลย เป็นผู้ที่มีความปรารถนาจะให้คนอื่นให้แล้วมีความสุขมากเลยได้ช่วยเหลือคนอื่นเห็นคนอื่นเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีความสุขค่ะความต้องการหกด้านนี้เนี่ยแบ่งเป็นสองระดับนะคะระดับทั่วไปกับระดับจิตวิญญาณค่ะทีนี้มาลงรายละเอียดการว่าระดับต้นเลยระดับพื้นฐานเลย ขอโทษค่ะข้ามสไลด์ไปนิดนึงค่ะในทางจิตวิทยาบอกว่าแรงขับเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลงทําให้คนอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยน,นะคะมันมีแรงขับเคลื่อนอยู่สองแรงคือความอยากความอยากเติมเต็มความต้องการในชีวิตทําให้ชีวิตดีขึ้นหรือเรียกว่าทําแล้วได้รางวัลน,นั่นเองค่ะโุ้ยทีนเนี่ยถ้าฉันทําทอย่างนี้นะ ฉันจะได้เงินมากขึ้นฉันทำอย่างนี้จะมีคนยกย่องมากขึ้นก็เลยไปทำแล้วก็อีกแรงขับเคลื่อนหนึ่งก็คือกลัวค่ะความกลัวกลัวผลลัพธ์ต่างๆจากการอยู่แบบเดิมนั่นคือการถูกลงโทษโอู้หูถ้าเกิดว่าสมมุติว่าฉันไม่ได้กักตุนอาหารเอาไว้เนี่ยนะคะเขาแจกอาหารกันอยู่ฉันไม่ได้ไปิดกัก ุนอาหารไว้เนี่ยเดี๋ยวคนอื่นมาเอาอาหารไปหมดแล้วฉันก็อดเลยก็เลยกลัวก็เลยไปเอาอาหารแต่นี่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีนะคะแต่ถ้าการต้องการเปลี่ยนแปลงในตัวเองที่ดีนะคะอ่ะอย่างเช่นกลัวความกลัวอะไรล่ะกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ได้พัฒนาขึ้นไม่ได้ มีฐานะที่มั่นคงขึ้นก็เลยต้องฝึกตัวเองให้เก่งขึ้นอันนี้เรียกว่าความกลัวทำให้เปลี่ยนแปลงตัวเองะมาถึงความต้องการทางด้านจิตใจของมนุษย์ประการที่หนึ่งค่ะขอภัยนะคะพูดสับสนหรือเปล่าถ้าสับสนนี้ยกมือบอกได้นะคะอธิมอธิบายใหม่ได้ะคะ่ะความต้องการทางด้านจิตใจของมนุษย์ประการที่หนึ่ง เรื่องความมั่นคงปลอดภัยแน่นอนสม่ำเสมอเป็นอย่างไรมันมาจากความอยากที่ว่าอยากได้ความมั่นคงอยากได้ความปลอดภัยในชีวิตค่ะเขาเนี่ยจะชอบความแน่นอนสิ่งที่คาดการได้ควบคุมได้และวางแผนได้และมาจากความกลัวว่ากลัวความเปลี่ยนแปลงกลัวความเสี่ยงจริงๆแล้วคน ความเปลี่ยนแปลงกับความเสี่ยงเนี่ยทำไมเขาถึงกลัวทราบไหมคะเขากลัวเพราะว่ามันจะนํามาซึ่งความไม่มั่นคงความไม่ปลอดภัยไงคะเขาก็เลยชอบตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราไปทําหน้าที่กัลยนานมิตรกับคนที่ยึดถือต้องการความมั่นคงปลอดภัยเนี่ย เราจะไปทําหน้าที่กัรยานามิตรกับเขาอย่างไรคะเราก็ต้องบอกเขาว่าเนี่ยเออการสร้างบุญเนี่ยบุญเนี่ยจะเป็นฐานทําให้เราปลอดภัยในชีวิตจะได้ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะเคยได้ยินคนไหมว่าเก่งเนี่ยไม่เท่าเฮงถ้าเกิดทําบุญเนี่ยจะมาเพิ่มความเฮงของเรายังไงเนี่ย มีบุญไว้ก็ย่อมปลอดภัยกว่าไม่มีบุญอ่าก็จะต้องเป็นทํานองนี้ขึ้นมานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นคนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ค่าเสี่ยงอะไรเลยเขากลัวความไม่แน่นอนไม่ชอบความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราต้องจับได้แล้วว่าเพราะคนนี้เนี่ยความต้องการในจิตใจเขาเนี่ยคงจะเป็น ความต้องการปลอดภัยมั่นคงแน่นอนแน่ๆเลยแล้วเวลาเราจะปิดเติมเต็มความต้องการเขาจะทํำยังไงคะก็ไปทําให้เขารู้สึกว่าถ้าเขาอยู่กับเราเนี่ยปลอดภัยเราไม่เป็นที่เป็นพิษเป็นภัยกับเขาแน่นอนเขาก็จะไว้ใจเราคะ่ะ มาถึงความต้องการที่สองนะคะความต้องการที่สองของมนุษย์ก็คือความหลากหลายมีสีสันแปลกใหม่คนประเภทนี้ก็จะชอบสนุกสนานบันเทิงเฮฮาถ้าเกิดว่าจะชวนมาวัดจะต้องบอกว่าอุ้ยมาวัดสสวยนะกิจกรรมออต้อนรับไทยธรรมญาตราเนี่ยเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะขนาดกินเนสบุ๊กยังมาลงเลยถ้าได้ไปถ่ายรูปที่ดีนะ โอ้ ه, เพื่อนเพื่อนเห็นจะต้องร้องว้าวแน่เลยชวนอย่างนี้ค่ะจะมาค่ะถ้าเกิดชวนธรรมดาธรรมดาก็อาจจะไม่มานะคะทีนี้คนแบบนี้เขาอยากได้อะไรคะเขาอยากได้ความสนุกตื่นเต้นร้าวใจค่ะเขาชอบอะไรเขาชอบความบันเทิงประสบการณ์ใหม่ๆกลัวเขากลัวความน่าเบือ่อจริงๆแล้วทําไมเขากลัวความน่าเบื่อคะเพราะเขา ใจอยู่นิ่งๆไม่เป็นเลยค่ะถ้าอยู่นิ่งๆเขาจะรู้สึกว่ามันเหงามันว่างเวมันน่าเบื่ออีกสิ่งหนึ่งที่เราควรจะสอนเขาก็คือสอนความสุขจากความสงบจากการอยู่กับตัวเองให้ได้ค่ะเราจะเติมเต็มเขาได้อย่างไรคะตรงนี้เติมเต็มเขาเนี่ยคนประเภทนี้ส่วนใหญ่เราจะเติมเต็มเขาก็กันให้ของแปลกๆใหม่ๆค่ะ แล้วก็ให้คำพูดที่สนุกสนานแต่แฝงไว้ด้วยความบันเทิงเรียกว่าให้สาระบันเทิงได้นะคะค่ะห,หรือถ้าเราทำเองไม่เป็นเราก็หา YouTube หรือหาลิงก์อะไรที่สาระบันเทิงธรรมะบันเทิงให้เขาก็ได้ค่ะมาถึงความต้องการใจิตใจของมนุษย์ประกันที่3ค่ะประกันที่3ก็คือคนเหล่านี้เนี่ยจะอยากได้ ความภูมิใจในตัวเองค่ะคือที่เขาอยากได้ความโดดเด่นความสําคัญได้รับการชื่นชมยกย่องเนี่ยเพราะว่าถ้าเขาได้เหล่านี้มาเขาจะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมันเต็มเต็มเขาะเขาจะชอบอะไรชอบคำชื่นชมการยกย่องความพิเศษเหนือธรรมดาไอ้ความพิเศษเหนือธรรมดาที่คนอยากได้เนี่ยค่ะ ทำให้สินค้าแบรนด์เนมขายดีใจแพงไม่ว่าขอให้ฉันรู้สึกว่าโอ้โหเป็นคนที่เรียกว่าลักชวรี่มีคลาสดูดีเด่นเหนือใครค่ะแล้วเขากลัวอะไรคะเขากลัวดูไม่ดีกลัวไม่มีตัวตนค่ะถ้าเกิดไม่มีตัวตนเมื่อไหร่นะคะหรือดูไม่ดีเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามีความพร่องทางจิตใจมากๆเลยดังนั้นค่ะ การทำหน้าที่กัลยนณมิดของเราเนี่ยถ้าจับได้ว่าคนคนนี้นะคะเขาชอบการชิ้นชมยกย่องเขาจะต้องทําตัวดูดีดูเด่นเนี่ยเราต้องให้เขาได้รับคําชมเยอะๆยกย่องเขาเยอะๆถ้าให้เขาไปนั่งแถวหน้าได้ถ้าให้เขาได้กล่าวอะไรหรือว่าให้เขาได้ติดโบยใหญ่ๆๆเนี่ยค่ะเขาจะดีใจแล้วก็อยากมาร่วม ทำบุญกับเราบ่อยๆนะคะส่วนเราจะเติมเต็มอะไรให้เขาไม่ต้องบอกก็คงเดาได้ใช่ไหมคะเพราะมันอยู่ในนี้อยู่แล้วค่ะคําชื่นชมค่ะโอเคมาถึงความต้องการทางด้านจิตใจประกันที่4คนที่ต้องการความรักความผูกพันได้รับการยอมรับเนี่ยเขาอยากได้ความรัก และการยอมรับค่ะเขาชอบความรู้สึกใกล้ชิดความเป็นกันเองและการดูแลเอาใจใส่เขากลัวไม่เป็นที่รักกลัวไม่ได้รับการยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งของหมูคนะ่คณะหรือของกลุ่มของเขาค่ะคนประเภทนี้อาจจะไม่ได้ต้องการความโดดเด่นนะคะแต่ขอให้กลุ่มเนี่ยคิดถึงเขาดูแลเขาใกล้ชิด มีความผูกพันใกล้ชิดมีความสัมพันธ์ที่แบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนเขาเป็นพี่เป็นน้องความพิเศษของเขาคือความใกล้ชิดไม่ใช่ความโดดเด่นค่ะดังนั้นเราจะเติมเต็มให้เขายังไงคะทานต้องให้แน่นอนแต่อาจจะไม่ได้มากเท่ากับคำพูดที่ทำให้เขารู้สึกว่า เขาเนี่ยเป็นคนใกล้ชิดและสิ่งที่พิเศษอีกสิ่งหนึ่งคืออัถจาริยาความช่วยเหลืออย่างเป็นพิเศษรวมทั้งสมานตตา,ตาการวางตัวของเราสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ประนุประดุดญาติมิตรใกล้ชิดของเราค่ะค่ะ มาถึงความต้องการทางด้านจิตใจประกันที่5ค่ะการเติบโตและความเจริญก้าวหน้าคนที่ขาดความต้องการขออภัยค่ะคนที่มีความต้องการเติบโตและต้องการความเจริญก้าวหน้าเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้พร่องในความต้องการ4ีประการแรกนะคะ สีประกันแรกเนี่ยเขาค่อนข้างจะเติมเต็มตัวเองมาได้ระดับหนึ่งแล้วดังนั้นเนี่ยความต้องการของเขาก็เลยเหนือขึ้นมาเขาเลยอยากได้ความเจริญก้าวหน้าไม่ใช่แค่ของตัวเองอย่างเดียวนะคะความเจริญก้าวหน้าของเขาที่เขาอยากได้เนี่ยเขาอยากให้คนรอบข้างของเขาเนี่ยเขาได้รับความก้าวหน้าด้วยดังนั้นเขาจะเผื่อแผ่ความรู้ ความสามารถการพัฒนาตัวเองเนี่ยนะคะไปให้คนรอบข้างด้วยลักษณะของเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนชอบเรียนรู้ชอบพัฒนาตัวเองและถ้าตั้งเป้าหมายแล้วเขาก็จะทําให้สําเร็จแรงจูงใจของเขามาจากความสุขค่ะมาจากความสุขได้จากการได้เห็นทั้งตัวเองได้เห็นทั้งคนรอบข้างเนี่ย ได้เจริญเติบโตได้พัฒนาได้ก้าวหน้าขึ้นค่ะถ้าเราเจอคนแบบนี้นะคะชวนเขามารับบุญได้เลยค่ะรับบุญเนี่ยการพัฒนาองค์กรให้เขาแสดงความคิดเห็นความรู้ความสามารถให้เขามาแชร์กับเราได้เลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถึงเขาจะเติมเต็มตัวเองในความต้องการสี่ระดับต้นมาแล้วเนี่ย มนุษย์ทุกคนอย่างมีความต้องการทั้งหกระดับอยู่ในตัวเราอย่าละเลยในการให้คำชมเขาอย่าละเลยในการให้ความปลอดภัยมั่นคงกับเขานะคะแต่ต้องให้เขารู้สึกสนุกสนานด้วยบุญบันเทิงด้วยอย่าลืมเติมให้ครบแต่เขาสามารถจะช่วยเราพัฒนาได้ค่ะ ส่วนคนที่มีความต้องการด้านจิตใจของมนุษย์ประก,การที่6นะคะรู้สึกว่าจะอยู่แถวๆนี้ค่ะคู่ที่อยู่ในห้องเรียน doudf 2 0 2ทุกท่านเลยค่ะเห็นได้ชัดเลยว่ามีความอยากจะเป็นผู้สร้างผู้ให้ผู้ช่วยเหลืออยากทำหน้าที่กรารยนานมิตรให้ผู้คนทั่วโลกนะคะ ได้รับความสุขทางใจค่ะหน้าตาเป็นเหมือนพวกเราเลยค่ะเขามีความต้องการอะไรเหลออยากได้เห็นอยากเห็นผู้อื่นและสังคมมีความสุขขึ้นมีความชอบให้ชอบแบ่งปันชอบช่วยเหลือแล้วก็มีจิตสาธารณะค่ะ มีความสุขจากกันเป็นผู้สร้างผู้ให้และผู้ช่วยเหลือนะคะต้องกราบอนุโมทนากับทุกท่านในที่นี้มาด้วยนะคะว่าที่จะไปเป็นผู้สร้างความความสุขและสันติสุขให้เกิดแก่ชาวโลกค่ะถ้าเราเจอคนแบบนี้จะทำยังไงคะก็ชวนเขามาอยู่ในทีมงานของเราค่ะและเหมือนกับ คนที่มีความต้องการด้านจิตใจเรื่องความเจริญก้าวหน้าค่ะคือถึงแม้ว่าเขามีจิตใจสูงส่งขึ้นมาถึงความต้องการระดับที่6แล้วแต่ความต้องการระดับที่หน่งถึงสี่เขาก็ยังมีอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมค่ะเติมเต็มเขาด้วยเติมเต็มเขาด้วยสังฆะวัตถุ4ี่ค่ะ มีของอะไรที่จะให้เป็นน้ำใจการก็ควรจะให้ด้วยนะคะหรือว่ามีคำพูดดีๆที่จะยกกำลังใจการสนับสนุนกำลังใจที่จะให้ทำความดีต่อไปก็รีบพูดเลยนะคะไม่ต้องรอช้าไม่ต้องเขินไม่ต้องนึกว่าอุ้ยเขารกระตับนั้นแล้วไม่ต้องการกำลังใจไม่ใช่ค่ะทุกคนต้องการกำลังใจหมดเลยค่ะ และมีอะไรที่เราช่วยเหลือเขาได้ไม่ว่าแรงใจแรงกายถึงแม้ว่าเราอาจจะเป็นคนที่ตัวเล็กกว่าเขาก็าไปช่วยเหลือกันได้นะคะรวมทั้งมีความเสมอต้นเสมอปลายให้กันค่ะก็จะสามารถเติมเต็มและก็รักษากันระยานามิตรไว้ตรงนี้เนี่ยอยากจะยกเคสเคสหนึ่งขึ้นมานะคะเนื่องจากได้รู้จักกับพี่ผู้นำบุญท่านหนึ่ง ท่านเป็นเจ้าภาพที่วัดศูนย์สาขาทางเหนือทางเชียงใหม่ทำบุญไปเป็นล้านเลยค่ะแล้วก็ปรากฏว่าขออนุญาตสต็อปแชร์ลิงเพื่อให้เห็นหน้าท่านผู้ร่วมนะคะทำบุญไปเป็นล้านเลยแล้วก็ไปที่วัดศูนย์สาขานั้น แต่ปรากฏท่านเจ้าอาวาสวัดศูนย์สาขาท่านติดภารกิจเยอะมากเลยทั้งพี่ผู้นำบุญเขาก็เห็นใจนะว่าท่านเจ้าอาวาสติดภารกิจเยอะมากเลยแต่เขาก็น้อยใจอ่ะที่ท่านเจ้าอาวาสไม่มาดูแลไม่มาสนทนากับเขาเลยแนมะ้แต่ห้านาทีสิบนาทีเขาก็บ่นให้ฟังใหญ่เลยว่าเนี่ยดูสิน้อยใจจังเลยทำไมทำอย่างนี้เห็นไหมคะว่าถึงเขาจะ อยากเป็นผู้ให้อย่างไรก็ตามเขาก็ยังอยากได้การเติมเต็มในส่วนที่เป็นกำลังใจและความพิเศษความเป็นคนสำคัญเหมือนกันค่ะดังนั้นอย่าละเลยนะคะดูแลกรลยาณมิตรของเราด้วยความต้องการทั้งหกประการค่ะแล้วปรากฏพี่กัลยาณมิตรท่านนี้เลยค่ะวันนั้นเนี่ยอาจารย์ไปด้วยค่ะไปที่วัดทางเหนือแห่งหนึ่งชื่อวัดเด่นวัดบ้านเด่นค่ะ อยู่ที่เชียงใหม่เราไปกันเนี่ยท่านเจ้าอาวาสวัดนั้นไม่รู้จักพวกเราเลยเราก็ไม่ได้ทําบุญเยอะด้วยทางคณะไปกันสิบกว่าคนทําบุญรวมกันสองหมืน่นท่านให้เราคุยกับท่านเนี่ยประมาณสองชั่วโมงท่านเทศให้ธรรมะเยอะแยะเลยแล้วพอจะกลับท่านให้ลูกประคำที่เป็นสร้อยข,อข้อมือที่ทําจากโมราแท้ มาคนละเส้นรวมทั้งขนมผลไม้ติดไม้ติดมือกับไปทานด้วยดูสิคะท่านให้สังฆะวัตถุสี่ของเราเนี่ยครบทุกประการเลยท,ทั้งที่เรายังไม่ได้ไปทําบุญอะไรกับท่านเยอะแยะเลยประทับใจมากเลยค่ะมีความรู้สึกถ้าไปเชียงใหม่อีกนะเดี๋ยวจะกลับไปทําบุญที่วัดบ้านเด่นกันอีกเลยค่ะแล้วพวกเราคะ่ะ พระอาจารย์พระอาจารย์ทุกท่านคะต่อไปนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าท่านมีโอกาสนะคะไม่ต้องกลัวญาติโยมจะเขินนะคะสามารถจะให้ญาติโยมให้กำลังใจญาติโยมเติมเต็มญาติโยมด้วยความต้องการทั้ง5ประการทั้ง4ประการขั้นต้นได้เลยนะคะ ถึงตรงนี้มีท่านใดสงสัยไหมคะยกมือถามได้หรือแชทเข้ามาถามได้นะคะความต้องการเบื้องต้นของผู้กครองเรือนที่พระพุทธองค์ตัดกับอนาถบินที่กะเศรษฐีว่าสุขของขรืหัดมีสี่ประการเนี่ยนะคะก็สุขจากการมีทรัพย์สุขกจากการใช้ทรัพย์สุขจากการไม่มีหนี้และทำงานไม่มีโทษเนี่ย เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมีอยู่ในหนังสือกัลยาณมิตร df 2 0 2ทั้งหมดเลยสามารถอ่านได้ค่ะแล้วก็ความสุขของทารืหัดเนี่ยและความสุขของคนทั่วไปเลยด้วยช้ำมันมีความสุขสองแบบคือความสุขแบบอิงอามิตรหรืออาศัยวัตถุกับความสุขที่ไม่อิงอามิตรหรือไม่อาศัยวัตถุ ซึ่งเราควรจะไปทำหน้าที่กัรายาณมิตรให้คนสามารถจะเห็นว่าความสุขที่ไม่ต้ององาศัยวัตถุจากการเจริญสมาธิภาวนาหรือการทำทานรักษาศีลเนี่ยนะคะเป็นความสุขสงบจากภายในที่จะทำให้เราสามารถอิ่มเอมโดยไม่ต้องใช้เงินทองมากมายค่ะแล้ว ความสุขจากวัตถุเนี่ยมันมีหมดอายุด้วยเพราะว่าของมันมีเสื่อมใช่ไหมคะวัตถุเดี๋ยวก็พังแล้วถ้าเราเอาใจไปผูกไว้ความสุขของเราก็พังไปตามของได้ค่ะ,ะสำหรับหัวข้อ1.3บุคคลที่เราจะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรด้วยนะคะพระพุทธองค์เปรียบเสมือนบุคคล4บัว4ี่เหล่าก็คือ แบบแรกก็คือบัวที่อยู่ในน้ําถ้าเราไปเจอคนประเภทนี้นะคะเล่าธรรมะไปเหยยังไงเขาก็ไม่เข้าใจไม่เก็ตไม่เป็นไรค่ะเขาไม่เก็ตชาตินี้เดี๋ยวชาติหน้าเขาก็อาจจะเก็ตก็ได้แล้วก็เป็นประเภทของบัวที่อยู่ใต้น้ําแต่อยู่ใกล้ผิวน้ําและก็ต้องอาศัยการพูดบ่อยๆนะคะ ขยานทำหน้าที่นิดนึงบวบปริ่มน้ําเนี่ยพูดไม่ต้องเยอะเขาก็เข้าใจได้แล้วก็ยินดีมาสร้างบุญสร้างบาร,รมีกับการทําหน้าที่การยานมิตรของเราได้หรือถ้าเกิดบวพ้นน้าเนี่ยแค่พูดนิดเดียวหัวข้ออย่างเดียวเขาก็เข้าใจหมดเลยค่ะสําหรับเรื่องบุคคลที่เปรียบเหมือนบัวสี่เหล่าเนี่ย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านอยากให้เราทราบเพื่อทําไมคะเรียนรู้เพื่อทําไมเพื่อถ้าเกิดเรามีเวลาน้อยจะได้เลือกว่าเราจะทําหน้าที่การะยานนิมิตกับใครก่อนอีกประการหนึ่งคือเราจะได้ไม่ต้องเสียใจมากไม่ต้องหมดกาลังใจเวลาไปพูดคุยกับใครแล้วเนี่ยออ้ยพูดตั้งนานแล้วเขาไม่เก็ตสักทีเขาอาจจะไม่ใช่คนประเภทเก็ตเร็ว เพราะฉะนั้นขอให้รักษากำลังใจในกนรรนารทำหน้าที่กัลยาณมิตรของเราต่อไปนะคะอนอกจากนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางเปรียบคนอีกเป็นยังจำแนกคนอีกเป็นหกประเภทตามจริตทั้งหกค่ะต้องกราบขอภัยนะคะไม่แน่ใจว่าจริตหกเนี่ยจะเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือ เป็นคำพียุคหลังๆนะคะถ้าท่านใดมีความรู้อันนี้เนี่ยกรุณาชี้แจงมาด้วยนะคะแต่ในคำพีของทางพุทธศาสนาขอพูดอย่างนี้ดีกว่าในคำพีของทางพระพุทธศาสนาเนี่ยจำแนกคนไว้ตามจริตหค่ะว่ามีทั้งคนที่คนที่มีราคะจริตก็คือชอบความสวยงาม บุคคลหกประเภทไม่ว่าราคาจริตโทสะจริตโมหะจริตวิตกจริตหรือสัทธาจริตและพุทธิจริตเป็นอย่างไรไปอ่านเอาในหนังสือนะคะแต่ว่ามีข้อคิดนิดนึงค่ะคนทุกคนเนี่ยมีทุกจริตอยู่ในตัวเองค่ะ เราไม่ได้มีเพียงจริตจริตเดียวค่ะดังนั้นเวลาไปทำหน้าที่กัรายนานมิตรกับใครเนี่ยอาจจะต้องใช้ความสังเกตนิดนึงแล้วก็ถ้าเราสังเกตว่าเขาเป็นคนจริตไหนเราก็ทำตัวให้มันกลมกลืนกับเขาอย่างเช่นคนราคะจริตชอบความสวยงามสะอาดประณีตยิ้มแย้มแจ่มใสพูดเพราะอย่างนี้ถ้าเราไปทำหน้าที่กับเขาเราก็ต้องแต่งตัวสวยงามสะอาดสะอาน พูดจาไพเราะหน้าตายิ้มแย้มไปแล้วก็อย่าไปเร่งรีบอะไรกับเขาเพราะว่าเขาทำอะไรช้าใช่ไหมคะถ้าคนโพสจริตเขาว่องไวเราก็อย่าไปช้ากับเขาเราก็ต้องอู้ห้ทันอกทันใจเขาไปคะ่ะคนพุทธที่จริตมีเหตุมีผลก็ไม่ต้องเยิ่นเยอะมากคะ่ะว่ากาันตามเหตุตามผลไปเลยนะคะโอเคแล้วสำหรับเรื่องถัดไปนะคะ อย่าลืมนำความต้องการจิตใจของมนุษย์6ประการนี้เนี่ยไปทาบดูว่าคนที่เราไปทำหน้าที่การ,รยานามิตรเนี่ยเขาเป็นแบบไหนเราจะได้เชื่อมต่อให้กับเขาและเราเนี่ยแนบแน่นกันได้ดีขึ้นค่ะค่ะมาถึงหัวข้อ1.4ความหลักมนุษย์สัมพันธ์ในการทำหน้าที่กัรยาณมิตรต้องบอกเลยว่าหลักตรงนี้เนี่ย เรื่องที่หกเนี่ยของศาสตร์ในพระพุทธศาสนาเนี่ยเหนือกว่าศาสตร์ฝรั่งหรือศาสตร์สมัยใหม่มากๆเลยเพราะศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยนะคะอย่างมากเขาก็บอกว่าเราอย่าไปถือว่าเราเหนือกว่าเขาหรือเราอย่าไปคิดว่าเราด้อยกว่าเขาให้เราเป็นคนที่เสมอๆกันแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะมองข้ามหมดเลยไม่ต้องคิดเลยว่า เราเหนือกว่าเขาเราด้อยกว่าเขาหรือเราเสมอเขาให้คิดอย่างเดียวว่าเรามีหน้าที่อะไรที่ควรจะปฏิบัติต่อกันค่ะด้วยหน้าที่ของทิศหทั้งหทิศไม่ว่าจะทิศเบื้องหน้าระหว่างบุตรกับมารดาบิดาทิศเบื้องขวาระหว่างลูกศิษย์กับครูบาอาจารย์ทิศเบื้องหลังระหว่างสามีกับบุตรและภรรยา ทิศเบื้องซ้ายระหว่างมิตรสหายและทิศเบื้องล่างระหว่างเจ้านายกับบริวารที่เรื่องบนระหว่างเราซึ่งเป็นคนธรรมดากับสมณะหรือพระภิกษุสงฆ์รวมทั้งกับพระภิกษุสงฆ์กับคนที่เป็นฆราวาสว่าจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรนะคะเรื่องแต่ละทิศปฏิบัติอย่างไรในหนังสือ df สองศูนยมีชัดเจนมากๆค่ะแล้วก็อยากจะฝากคำสองคำที่กำลังฮิตมากในหมู่การเทรนนิ่งวิทยากรปัจจุบันเนี่ยพูดสองคำนี้เยอะมากคือเอมพัตตีความเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่นค่ะไม่ใช่แค่สงสารเห็นอกเห็นใจเขาอย่างเดียวนะคะ แต่เอาตัวเราไปสวมเขาว่าถ้าอยู่ในฐานะเขาเนี่ยเขาจะคิดอย่างไรแล้วถ้าเราเข้าอกเข้าใจเขาเนี่ยการเชื่อมต่อความรู้สึกมันจะถึงใจกันได้มากขึ้นทำให้การเป็นกันไระยานมิตกันง่ายขึ้นค่ะรวมทั้งอีกคำหนึ่งคือเอาเวิร์ด d s ซ t ความคิดแบบมองออกความคิดแบบมองออกเป็นอย่างไรคือ ไม่ใช่คิดเอาผลประโยชน์เข้าตัวแต่คิดว่าแล้วคนอื่นจะได้ประโยชน์อะไรในขณะที่ตัวเราเองก็ไม่เสียประโยชน์ด้วยนะคะฝากสองคำนี้ว่าถ้าใครมีเวลาอย่าลืมไปศึกษาสองคำนี้นะคะก็สรุปอันนี้เป็นหน้าสรุปค่ะขอข้ามไปเลยนะคะมาถึงหน้าการบ้านเลยดีกว่าค่ะหน้าแบบฝึกปฏิบัติค่ะ ใครไปฝึกปฏิบัติแล้วมีข้อสงสัยบ้างไหมคะงั้นขออนุญาตอธิบายนะคะอธิบายกันบ้านแบบฝึกปฏิบัติค่ะว่าแบบฝึกปฏิบัติของกิจกรรมที่หนึ่งของสัปดาห์ที่1ที่ให้ไปมันเกี่ยวกับเรื่องความต้องการทางใจ6ประการกิจกรรมที่1เนี่ยให้บันทึกว่าถ้าเรามี เหตุการณ์ที่ทำให้เราไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยให้มาเช็คซีว่าเหตุการณ์นั้นน่ะกระทบกับความต้องการทางจิตใจของเราข้อไหนขอยกตัวอย่างตัวเองได้ไหมคะตัวเองก็มีอยู่ครั้งหนึ่งคุณแม่ค่ะโอ้โหปกติเนี่ยเราไปไหนเราก็ชวนคุณแม่ไปตลอดเลยใช่ไหมคะไม่เคยขาดเลยแต่ครั้งนั้นเนี่ยคุณแม่เนี่ยนะคะ ชวนพี่สาวกับชวนหลานไปปฏิบัติธรรมแต่ไม่ชวนตัวอาจารย์เลยอาจารย์ก็รู้สึกน้อยใจจังเลยเนี่ยทำไมไม่ชวนล่ะมาเจอว่าโอตัวเราเนี่ยน้อยใจแม่ที่แม่ไม่ชวนเนี่ยเป็นเพราะว่าเรารู้สึกว่าไม่ได้เรารับการยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งค่ะมันมีปมอ,อยู่ในใจว่าเนี่ยเรา ตั้งแต่เด็กและเป็นลูกคนที่สี่พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลก็เลยน้อยใจง่ายแล้วแก้ยังไงคะขอคิดว่าอ๋อนึกออกแล้วที่แท้แม่เขาไม่ชวนเพราะว่าเขารู้เขาเห็นอยู่แล้วว่าเรามีตารางนัดวันไหนวันไหนบ้างเขารู้ว่ไม่ว่างถึงชวนเราก็ไม่ได้ไป นั่นเองค่ะก็เลยอ๋อโอเคเลยเตือนตัวเองว่าเราควรจะจับแค่แง่คิดมุมมองให้มันรอบด้านขึ้นอย่าไปมองมุมเดียวว่าทุกอย่างเนี่ยใครๆเขาจะมาทำร้ายเราเขาอาจจะทำสิ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเพราะหวังดีกับเราก็ได้นะคะค่ะ แล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมที่สองนะคะกิจกรรมที่สองที่บอกว่าให้เลือกคนใกล้ชิดมาแล้วก็วิเคราะห์ว่าเขามีความต้องการทางจิตใจอย่างไรแล้วก็เติมเต็มเขาด้วยสังขารวัตถุสี่อย่างต่อเนื่องค่ะตรงนี้เนี่ยตัวอย่างนะคะก็มีเพื่อนร่วมง,งานของอาจารย์ท่านหนึ่งค่ะเขาเป็นคนที่ถ้าเราไปบอกเขาว่าว่าคุณคุณเนี่ย ทำแบบนี้ดีมากเลยฉันเนี่ยลองทําแล้วดีมากเลยเราทําอย่างนี้กันเธอะเขาจะไม่ทําแต่ถ้าเกิดไปบอกเขาว่าอไปปรึกษาคุณทําอย่างนี้้ปัญหาแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าเราจะแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนมันดีอ่ะเขาก็จะให้คําแนะนํามาปรากฏคําแนะนําเขาเนี่ย ตรงกับสิ่งที่เราเคยพูดเลยแล้วเขาไม่ทำนะคะเพราะมาคิดว่าเอ๊ะเขาขาดอะไรนะอ๋อเขาขาดความสำคัญเขาอยากให้ตัวเขาเป็นคนสำคัญความคิดของเขาสำคัญนั่นเองแต่ถ้าเราไปบอกให้เขาทำนู่นทำนี้เขาจะรู้สึกว่าเขาไม่สำคัญก็เลยเอาใหม่ค่ะครั้งหน้าเนี่ยขอคำปรึกษาขอคำแนะนำเขาตลอดให้เขารู้สึกเขาได้หน้าตลอด ร่วมงานกันได้ราบรื่นมากเลยค่ะถ้าเราคิดว่าเราจะไม่เอาหน้าสอย่างและเอาหน้าให้คนอื่นโอ้รู้สึกว่างานมันรันไปได้เยอะเจ้าหน้าขึ้นเยอะเลยค่ะเขาเซเยสทุกครั้งในการทำงานร่วมกันเลยค่ะก็ตอนนี้นะคะก็จบการบรรยายในส่วนของทัก,กษะการทำหน้าที่การระยะนานมิตร เบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่ขออนุญาตเสริมนิดนึงค่ะว่าครั้งหน้าจะมีอะไรนะคะครั้งหน้าครั้งวันอังคารหน้าค่ะจะมีเรื่องว่าพฤติกรรมแย่ๆนะะียค่ะของคนที่ถือว่ามีจิตวิญญาณที่ดีทุกคนใช่ไหมคะทุกคนเนี่ยมีโอกาสบรรลุธรรมทุกคนพฤติกรรมแย่ๆนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วก็ กรอบความคิดที่เราควรมีต่อเพื่อนมนุษย์เนี่ยเราควรมีอะไรบ้างและบันไดห้าขั้นในการโน้มน้าวใจคนให้เปลี่ยนพฤติกรรมมีอะไรบ้างค่ะวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ทุกรูปที่เมตตา ให้เวลาฟังอย่างต่อเนื่องจนจบนะคะและต้องขอบพระคุณกัรายนานมิตรผู้เป็นนักศึกษาทีโอ u ูทุกท่านคะ่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะคุณอาจารย์คะ่ะอาจารย์ค,ค่ะนี่ทานค่ะเมื่อกี้สำหรับแบบฝึกหัดในตอนที่หนึ่งอะคะ่ะอยากทราบว่าให้ให้ใช้ เหตุการณ์ในอดีตหรือว่าเหตุการณ์ในปัจจุบันเป็นหลักคะจริงๆอยากได้เหตุการณ์ปัจจุบันเป็นหลักคะ่ะแต่ถ้ามันไม่มีนะคะลองจับเหตุการณ์ในอดีตก็ได้คะ่ะเพราะว่าถ้าเราลองค้นความรู้สึกตัวเองได้เนี่ยแล้วเราเจอว่าเราความรู้สึกนั้นความไม่พอใจนั้นเนี่ยมันมาจากความต้องการอะไรของเราเนี่ย เราจะไปจับความรู้สึกของคนอื่นได้ง่ายขึ้นค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะเสียดายเวลาน้อยไม่เคยไม่เคยสอนหัวข้อนี้ในเวลาหนึ่งชั่วโมงมาก่อนเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเราค่อยแบบเพิ่มเวลานะคะอาจารย์สักหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ กราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ